คะไปวิ่งมาราธอนกันนะคะที่จังหวัดสุรินทร์เพราะว่าการวิ่งที่นั่นเนี่ยเขาไม่เหมือนใครแล้วคุณผู้ชมก็จะมีภาพจำการวิ่งมาราธอนที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะที่หมู่บ้านตากลางเขานำช้างกว่า300เชือกนะคะมาร่วมวิ่งมาราธอนแล้วก็มาเชียร์นักวิ่งเพื่อที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็ให้คนไทยตระหนักเรื่องของการอนุรักษ์ช้างไทยว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยไปติดตามบรรยากาศจากคุณพจนีใสกระจ่างนะคะไปเก็บภาพความน่ารักของช้างที่จังหวัดสุรินทร์ตั้งแต่เช้ามืดคุณพจนีคะเชิญค่ะค่ะคุณอนุชาคุณประวีณาคะต้องบอกนะคะว่าตลอดเส้นทางค่ะการวิ่ง Eleven World Half Marathon นะคะก็เต็มไปด้วยความน่ารักค่ะของน้องช้างนะคะในหมู่บ้านช้างบ้านตากลางหมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะที่ออกมาเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจนักวิ่งกว่า 2,000 คนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะซึ่งนักวิ่งบางคนนะคะบอกว่าต้องยอมทิ้งเงินรางวัล นะคะเพราะว่าต้องคอยแวะถ่ายภาพกับน้องช้างตลอดเส้นทางเลยทีเดียวค่ะต้องยอมบอกว่ายอมกันไม่ได้เลยนะคะสำหรับนักวิ่งมาราธอนที่เข้าร่วมแข่งขัน Eleven World Half Marathon กับน้องช้างในหมู่บ้านช้างบ้านตากกลางตำบลกระโพอําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะคะที่พอเห็นนักวิ่งวิ่งผ่านก็วิ่งแข่งทันทีค่ะและก็นี่นะคะก็คือภาพความน่ารักที่เกิดขึ้นตลอดการแข่งขันวิ่งมาราธอนในครั้งนี้ค่ะสีสันของกองเชียร์นะคะที่เป็นน้องช้างค่ะมารอต้อนรับและให้กำลังใจนักวิ่งกว่า 2,000 คนที่เข้าร่วมการแข่งขันนะคะก็สร้างความประทับใจให้กับนักวิ่งที่เดินทางมาจากทั่วประเทศรวมถึงนักวิ่งชาวต่างชาติค่ะที่บางคนบอกว่าตอนแรกนะคะตั้งใจจะมาแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัลแต่พอเห็นกองเชียร์ที่เป็นน้องช้างนะคะมาคอยส่งกำลังใจก็อดไม่ได้ค่ะที่จะแวะถ่ายภาพตลอดเส้นทางและยอมทิ้งเงินรางวัลเพื่อมาเล่นกับกองเชียร์ช้างแทนค่ะไม่เคยไปวิ่งที่ไหนแล้วมีบรรยากาศแบบนี้คือน้องช้างน่ารักมากแล้วก็เป็นมิตรเห็นตั้งแต่เข้ามางานตอนแรกแล้วก็ไปแวะเล่นกับน้องทุกตัวก็แบบตั้งท่าให้เราถ่ายรูปด้วยตอนแรกตั้งใจจะแบบวิ่งจริงจังแต่ก็ไม่ได้ต้องถือมือถือมาด้วยเพราะอยากถ่ายรูปกับน้องค่ะElephant World Half Marathon นะคะการแข่งขันมาราธอนที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่หมู่บ้านเลี้ยงช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะการจัดงานครั้งนี้นะคะกองกำลังสุรนารีรวมถึงส่วนราชการในจังหวัดสุรินทร์จัดขึ้นเพื่อหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้ชุมชนคนเลี้ยงช้างซึ่งเจ้าของช้างก็บอกว่าที่ผ่านมานะคะแม้จะมีรายได้จากรัฐเป็นรายเดือนและรายได้จากการท่องเที่ยวนะคะแต่ยังไม่เพียงพอค่ะการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะจึงถือเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็อยากให้มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องแบบนี้ทุกปีค่ะรู้สึกดีครับเพราะว่าได้มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ให้นักวิ่งได้ซึมซับได้รู้สึกถึงบรรยากาศวิถีเลี้ยงช้างของชาวบ้านเราครับผมใช่ครับผมตอนนี้ก็มันเปิดพิพิธภัณฑ์เมื่อวันที่5ที่ผ่านมาก็เชิญชวนนะครับผมเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมนะครับท่องเที่ยวนะครับหมู่บ้านช้างมาตรการของเรานะครับผมนะครับElephant World นะคะหรือว่าหมู่บ้านช้างค่ะปัจจุบันมีช้างเลี้ยงกว่า300เชือกจัดการท่องเที่ยววิถีชีวิตคนเลี้ยงช้างการแสดงโชว์ช้างนะคะรวมถึงพิพิธภัณฑ์ช้างการท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างนะคะยังจำกัดเฉพาะกลุ่มค่ะการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวของหน่วยงานในพื้นที่จึงมีส่วนสำคัญนะคะที่ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่หลากหลายด้วยการดึงคนในชุมชนมีส่วนร่วมค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะมีนักวิ่งมาร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คนนะคะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่หลายสิบล้านบาทเลยทีเดียวค่ะต้องบอกว่าแม้จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะแต่ว่าก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าสามารถสร้างรอยยิ้มแล้วก็ความประทับใจให้กับนักวิ่งนะคะที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะนั่นก็คือการดึงชุมชนคนเลี้ยงช้างมาร่วมกิจกรรมนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการต่อยอดการท่องเที่ยววัฒนธรรมและวิถีชุมชนอย่างแท้จริงค่ะ